ดแห่งความหวังของฉันจากความมุ่งมั่นสู่วันแห่งความสำเร็จบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่7พฤศจิกายน2560ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอให้บัณฑิตทุกท่านเข้ารับการรายงานตัวและฝึกซ้อมในวันที่3ถึง5พฤศจิกายนณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.psru.ac.th เชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความภาคภูมิใจในวันอันทรงเกียรติพร้อมถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับบัณฑิต5พฤศจิกายนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน